CNN Midnight News ในช่วงนี้ให้คุณผู้ชมไปติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศกันนะคะเรายังคงเกาะติดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 6.4 ที่ไต้หวันกันค่ะตัวเลขของผู้เสียชีวิตรวมไปถึงผู้สูญหายยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและดูเหมือนว่าความหวังก็จะเริ่มเรือนรางนะคะคุณสุธิดาคะใช่ค่ะผ่านมาหลายวันแล้วนะคะอย่างผู้เสียชีวิตเองก็พบว่ามีเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่12คนด้วยกันแล้วก็ยังคงต้องตามกันต่อในส่วนของผู้สูญหายด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าทางการจะดำเนินการเรื่องนี้อย่างไรเชิญค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเราเริ่มต้นกันที่เหตุแผ่นดินไหวที่ไต้หวันเมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมานะคะซึ่งเรื่องของการกู้ภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการค้นหาผู้ที่สูญหายตอนนี้มีอยู่ที่5คนเจ้าหน้าที่ก็มีความพยายามอย่างเต็มที่อย่างที่เห็นในภาพในวันนี้ปฏิบัติการกู้ภัยยังคงดำเนินต่อไปนะคะแม้ว่าจะมีสายฝนแล้วก็สภาพอากาศนั้นหนาวเย็นเป็นอุปสรรคต่อการค้นหาผู้รอดชีวิตแต่ว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยไต้หวันก็ยังคงทำงานแข่งกับเวลาอยู่นะคะวันนี้มีภาพของเจ้าหน้าที่กู้ภัยดึงร่างผู้เสียชีวิตอีก2คนซึ่งเป็นชาวแคนาดาที่เดินทางมาจากฮ่องกงออกมาได้จากซากอาคารขนาดสูง12ชั้นที่เอียงไปทางซ้ายทำมุม45องศาส่งผลทำให้ยอดผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวในเมืองหัวเหลียนเพิ่มขึ้นเป็น12คนแล้วแต่ว่ายังคงมีผู้สูญหายอีก5คนและมีผู้บาดเจ็บมากกว่า270คนค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่ก็พุ่งเป้าไปที่การค้นหาอาคารหลังเดียวนะคะที่มีการเอียงแล้วก็ยังไม่พบผู้ที่สูญหายทหารไต้หวันค่ะยังคงให้ความสำคัญกับการค้นหาผู้สูญหายอย่างต่อเนื่องมีการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ทางการท้องถิ่นเพื่อร่างแผนการรื้ออาคารที่อยู่อาศัยแล้วก็โรงแรมต่างๆที่ได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหวและถ้าไปดูระบบไฟฟ้าในเมืองหัวเหลียนค่ะตอนนี้กลับมาใช้การได้ตามปกติแล้วอย่างไรก็ตามประชาชน 8,500 ครัวเรือนยังคงไม่มีน้ำประปาใช้รัฐบาลไต้หวันประกาศว่าจะเพิ่มความพยายามอีกเท่าตัวเลยนะคะเพื่อแก้ไขปรับปรุงกฎระเบียบในการสร้างอาคารเพื่อจำกัดความเสียหายในกรณีที่เกิดแผ่นดินไหวอีกในอนาคตหลังจากที่เมื่อวันที่30มกราคมที่ผ่านมาทางการไต้หวันได้ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเพื่อตรวจสอบอาคารและโครงการก่อสร้างต่างๆอย่างละเอียดมากขึ้นค่ะรัฐบาลเองให้สัญญาด้วยว่าจะเร่งบูรณะอาคารเก่าเพื่อให้ทนทานต่อแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวแล้วก็จะเพิ่มความปลอดภัยให้แก่อาคารอื่นๆที่อยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวในครั้งนี้ด้วยค่ะไปกันที่ศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC ในกรุงเฮกของเนเธอร์แลนด์กันบ้างที่ล่าสุดค่ะได้เปิดการสอบสวนเบื้องต้นต่อสงครามปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาลประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเต้ของฟิลิปปินส์แล้วนะคะซึ่งการทำสงครามปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาลฟิลิปปินส์ทำให้มีผู้เสียชีวิตไปหลายพันคนประมาณ 4,000 คนได้นับตั้งแต่ที่นโยบายนี้เริ่มขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคมปี2559อัยการของศาลโลกแถลงเขาว่าการสอบสวนดังกล่าวเพื่อพิจารณาว่าสงครามปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาลฟิลิปปินส์เข้าข่ายเป็นการก่ออาชญากรรมต่อมวลมนุษย์หรือไม่และศาลอาญาระหว่างประเทศอาจมีขอบเขตอำนาจทางกฎหมายในการนำตัวผู้ต้องสงสัยมาขึ้นศาลด้วยสำหรับประชาชนฟิลิปปินส์ประมาณ 4,000 คนส่วนใหญ่เป็นคนยากจนค่ะได้ถูกตำรวจยิงเสียชีวิตในช่วง19เดือนที่ผ่านมาจากนโยบายปราบปรามยาเสพติดของประธานาธิบดีดูเตเต้จนสร้างความวิตกกังวลให้แก่ประชาคมโลกอย่างไรก็ตามตำรวจระบุว่าผู้เสียชีวิตหลายพันคนเกิดขึ้นเพราะว่าขัดขืนการจับกุมแล้วก็ยิงต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ขณะที่ประธานาธิบดีดูเตเต้ก็มีส่วนสำคัญในการส่งเสริมให้ตำรวจฆ่าผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเนื่องจากเขาสั่งให้ตำรวจสามารถยิงได้เลยถ้าเกิดเชื่อว่าชีวิตของเจ้าหน้าที่ตกอยู่ในภาวะอันตรายค่ะสำหรับการสอบสวนในเบื้องต้นของศาลโลกถือว่าเป็นก้าวแรกอย่างเป็นทางการที่อัยการกำลังพิจารณาว่าสถานการณ์ในประเทศสมาชิก ICC เข้าข่ายก่ออาชญากรรมต่อมนุษย์หรือไม่นอกจากนี้อัยการศาล ICC ยังประกาศสอบสวนกองกำลังฝ่ายความมั่นคงของรัฐบาลเวเนซุเอลาด้วยนะคะว่าใช้กำลังเกินกว่าเหตุต่อผู้ประท้วงเมื่อปีที่แล้วหรือไม่ค่ะปิดท้ายกันที่รัฐบาลของญี่ปุ่นนะคะโดยตัวแทนก็คือเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นที่ประจำอยู่อังกฤษได้ออกมาเตือนนายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์นะคะว่ากลุ่มบริษัทของญี่ปุ่นจะถอนตัวออกจากอังกฤษหากอุปสรรคทางการค้าหลังการถอนตัวออกจากสหภาพยุโรปของอังกฤษหรือ Brexit ทำให้ญี่ปุ่นไม่มีผลกำไรนะคะโดยนายโคจิซูโรกะเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นเปิดเผยต่อผู้สื่อข่าวที่ถนนดาวนิ่งซึ่งเป็นที่ตั้งของบ้านพักและสถาน
านที่ทำงานของนายกรัฐมนตรีเมในกรุงลอนดอนว่าบรรดาบริษัทญี่ปุ่นใช้จ่ายเงินมากกว่า 40,000 ล้านปอนด์หรือประมาณ 1.7 ล้านล้านบาทในอังกฤษนับตั้งแต่ที่นางมาร์กาเร็ตทัตเชอร์อดีตนายกรัฐมนตรีได้ให้สัญญาเป็นมิตรกับธุรกิจของต่างชาติค่ะแต่หลังจากที่นายกรัฐมนตรีเมและคณะรัฐมนตรีระดับสูงของอังกฤษได้ประชุมกับผู้บริหารสูงสุดจากบริษัท19แห่งของญี่ปุ่นซึ่งก็รวมถึงนิสสันซอฟต์แบงค์และธนาคารโนมูระนั้นเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำกรุงลอนดอนก็ได้ออกคำเตือนถึงความเสี่ยงจากอุปสรรคทางการค้านะคะซึ่งนายซึรุโอกะบอกว่าหากการดำเนินธุรกิจของญี่ปุ่นในสหราชอาณาจักรไม่ได้มีผลกำไรไม่เพียงแต่บริษัทของญี่ปุ่นเท่านั้นแต่จะไม่มีบริษัทเอกชนแห่งใดสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ค่ะทั้งนี้ญี่ปุ่นซึ่งมีเศรษฐกิจขนาดใหญ่เป็นอันดับ3ของโลกแสดงความวิตกกังวลเกี่ยวกับผลกระทบจากการถอนตัวออกจากสหภาพยุโรปของอังกฤษที่เป็นแหล่งการลงทุนที่มีความสำคัญเป็นอันดับ2รองจากสหรัฐอเมริกาอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีเมและรัฐบาลอังกฤษได้ให้หลักประกันต่อกลุ่มบริษัทญี่ปุ่นถึงการค้าที่ไร้อุปสรรคหลังการถอนตัวออกจากสหภาพยุโรปนะคะก็อาจจะเป็นสัญญาณแล้วนะคะว่าต่างชาติเองเขาก็มีความกังวลเพราะฉะนั้นอังกฤษอาจจะต้องเร่งทำตรงนี้ให้ชัดเจนก่อนที่จะถึงปีหน้า2562นะคะต้องจับตาดูกันอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะขอบคุณสุนทรขาต่างประเทศค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ